ค่ะช่วยกันดูค่ะแต่ส่วนมากให้ย่าดูค่ะหนูได้ได้มาวันนี้ค่ะเป็นยังไงคะมีความคืบหน้าไหมแบบว่าที่แบรนด์ยังไงแต่ปกติปีก็จะเห็นแบบว่ามันจะมีภาพแบบยากกับพี่ณเดชน์แล้วแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาการอะไรอย่างเงี้ยทำงานจริงจังค่ะทุกปีเลยอ่ะต้องรอดูค่ะต้องรอดูยังไม่ยังแบบสเกจจูยังไม่ตรงกันค่ะต้องรอดูไปอยู่กรุงเทพทั้งคู่เนาะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรเตรียมไปให้เขาแล้วแหละเราทำงานทั้งวันด้วยไหมวันนั้นแอบหวังใจลึกๆไหมคะที่มีโซฟาถ้าเป็นวันนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะพยายามทำเวลาให้เจอกันให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทำงานทั้งคืนเป็นต้องสวยไปก่อนเนาะสวยแน่นอนเพราะหนูไปทำงานไปหน้ารอเลยหรือพี่ณเดชน์อาจจะแบบฟอร์มตัวเข้าไปเหมือนของคู่มาหินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเอาละI don't think so ค่ะไม่น่าถามถึงงานเขาแต่งคิมแบบเพื่อนมีจะเตรียมฉลองสละโสดให้คิมไหมเลยเตรียมแล้วค่ะเพราะว่านักแสดงทั้งแก๊งเลยหาคิวกันยากเหลือเกินใครเป็นแม่งานนะแบ่งกันค่ะจริงๆคิมก็แอบเป็นแม่งานตัวเองพอสมควรค่ะนางรีเควสไปว่านางอยากได้อะไรในปาร์ตี้สละโสดรีเควสค่ะแต่ว่าก็เราแต่พวกเราอะเนาะว่าเราจะตามใจแค่ไหนจัดหนักไหมคะจัดหนักยังไม่รู้ค่ะอันนี้น่าจะแบบใกล้ๆช่วงวันงานเลยไหมคะยังไม่ลงตัวค่ะยังสรุปกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างความส่งประเทศของเขาที่คือความพร้อมของพี่ย่าขนาดไหนเขาจะไปจัดสองที่นี่กับต่างประเทศก็ล็อกคิวไว้แล้วเรียบร้อยค่ะก็คือพี่ย่าก็จะไปร่วมงานที่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะซ้อมวิ่งไปยังคะดอกไม้ค่ะไปที่นับดอกไม้ถึงตายถึงตายหาองศาดีแล้วใช่ไหมนั่นแล้วใช่ไหมพูดไปหลายรอบแล้วกับคิมว่าไม่ยูเล็งมาที่ขาโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็เขินมากพูดเลยค่ะก็แต่จริงๆย่าอยากแต่งมานานแล้วชอบมากเป็นดิสนีย์คาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าแบบเพลงมันแบบ empower มากๆก็เลยจริงๆดีใจค่ะที่ได้ร้องอายนิดหน่อยเพราะว่ามันร้องยากเสียงเหินเป็นบางช่วงซ้อมนานไหมคะซ้อมนานมากซ้อมค่ะแบบขอบคุณคุณครูกีตาร์มากๆที่แบบทนกับยากมากๆค่ะมันยากที่สุดในทุกเพลงที่เคยต้องร้องมาในชีวิตค่ะให้หนูร้องไม่ได้ไม่ได้ร้องตามไม่ได้หลงโจจากตะวันก่อนหน้านี้ที่คุยอยู่แบบอะไรนะอาภูใช่ค่ะเกี่ยวกับงานนี้ป่ะคะงานนี้แหละค่ะถ่ายโฆษณาไปแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้เป็นงานเปิดตัวก็เลยให้มันแบบเต็มที่ไปเลยให้คนแบบว่ารู้ว่าพวกเรากับแคริเออร์ตั้งใจกันแค่ไหนที่อยากจะมอบสิ่งนี้แบบความเย็นชื่นใจจากเอลซ่าให้ทุกคนค่ะคิดว่าตัวเองเหมือนไหมคะตอนนี้ไม่ค่อยนะแต่ชอบผมสีบอลไหมคะดีไหมคะอินเนอร์มาไหมภาษาละอินเนอร์มันแบบมาใช่ในปล่อยทิปเท้าใหญ่เลยใช่อยากเปลี่ยนลุคแบบย้อนจริงเลยไหมอ่ะเอามาแบบว่าเป็นสาวเปรี้ยวจริงเหรอคะหนูไม่เคยทำเลยไม่เคยเลยค่ะสนใจไหมสนใจแบบลองทำหรือต้องขออนุญาตพี่เดชก่อนพี่เดชจริงๆเราต้องไปย้อนอยากทำค่ะอยากทำค่ะต้องรอดูวันที่พี่แบงค์เห็นเพชรนันเขาว่ายังไงคะเขาก็บอกว่าน่ารักดีน่ารักดีวันนี้ส่งรูปที่แบบชุดเอลซ่าไม่ให้คนยังค่ะยังค่ะแต่ก็ได้ดูแน่นอนนี่ถามเรื่องที่ดินหนูเลยเนาะที่คุณแม่บอกว่าไปนั่งว่าจะเปิดเผยได้ไหมว่าที่ไหนอะไรยังไงได้อยู่เขาใหญ่ค่ะใช่อันนี้คือไปซื้อเหร
ซื้อใช่ใกล้ใกล้กับของคิมหรือของพี่แบร์หรือของไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่ในเขาใหญ่ไม่ได้ในเขาใหญ่อยู่อินเขาใหญ่ค่ะใหญ่เขาเรียกว่าตรงไหนอะอินเขาใหญ่ที่แบบว่าถูกใจใครหรือว่าคุณแม่ไปเห็นก่อนคือจริงๆเพื่อนคุณพ่ออยู่ในหมู่บ้านที่คุณพ่อชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนก็เลยหาที่ที่แบบบรรยากาศมันได้ค่ะอันนี้ก็คือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ทุกคนค่ะบอกคนไปเยอะไหมคะใหญ่พื้นที่ประมาณไหนไม่ได้ใหญ่มากๆไม่ได้ใหญ่มากๆขนาดนั้นค่ะเท่าที่แม่ถ่ายได้ดูประมาณนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นน่าจะกี่ไร่ได้ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะคือตั้งใจจะทำเป็นบ้านพักตากอากาศอ๋อแม่เพิ่งทำอย่างนี้สองไร่ค่ะแต่ no อันนี้แม่ชอบหรือชอบพ่อชอบจริงๆพ่อชอบสุดค่ะแต่ว่าหนูก็ชอบจริงๆช่วงโควิดอะค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะก็เลยรู้สึกอยากมีแบบพื้นที่แบบปลูกผักอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบตัดสินใจไปอยากเป็นเกษตรกรเหรอลูกมันมีความสุขมากเลยพอที่เห็นอะไรค่อยๆเติบโตอันนี้คือแผนว่าจะปลูกอะไรยังไงนี่คือวางมาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะเริ่มปีนี้เริ่มปีนี้เลยเป็นสไตล์นะคะจริงๆซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะลันตีมไว้ไม่ค่ะแต่ว่าท่านทำไมเอาให้ดีเพราะว่าทำงานมาเยอะแล้วทำงานไม่รู้แต่อย่างค่าที่ดินก็น่าจะสูงมากแล้วคิดว่าในแบบว่าในพื้นที่ตรงนั้นเลยที่เอาผลนักแข่งร่วมไหมคะไม่รู้ตะเก้าหลังย่าพรีเซนเตอร์กี่ตัวคะอุ้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าเพื่อแบบให้ครอบครัวเราก็คือได้หมดของค่ะก็จริงๆเท่าที่ซื้อไหวค่ะบ้านที่จะทำจะเป็นแบบไหนสไตล์ไหนก็จะเป็นแบบว่าอิตาเลียนเบาๆค่ะแล้วทัสเกนให้เหมาะกับพื้นที่ค่ะแต่ก็จะมีพื้นที่ปลูกผักอยู่ใช่ค่ะจะมีเวลาส่วนใหญ่ๆจริงๆก็ไม่ได้มันไม่ได้ไกลมากขนาดค่ะก็น่าจะมีเวลาไปเพราะก่อนหน้าก็แบบมีที่พัทยาไปหนึ่งที่เหมือนกันค่ะจริงๆย่าโตที่พัทยาค่ะก็เลยแบบผูกพันที่นั่นอยู่แล้วก็เลยก็ตอนนี้มีที่พัทยานอร์เวย์กรุงเทพเขาใหญ่แล้วก็มีอีกใช่ไหมคะมีที่ดินหรือเปล่าทางใต้ทางใต้มียังคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะจะมีที่ไหนอีกไม่ที่ใต้เหรอคะทะเลอะไรเงี้ยค่ะทะเลเนาะต้องไปดูค่ะจริงเป็นคนชอบที่แต่เดี๋ยวนี้นะคุณบันเทิงเราก็แบบว่าซื้อเป็นที่ดินเก็บไว้กันเยอะมากสำหรับญาติเราลองมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้จริงมาจากพ่อแม่โดยส่วนมากค่ะว่าเขาอยากได้กันมากอยากมีแบบที่พักตากอากาศที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมากอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเราก็เป็นทำเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่ามองถึงแบบการขายต่อยอดในอนาคตเป็นบ้านพักตากอากาศให้กับที่บ้านค่ะน่าจะเสร็จปีนี้อยากให้เสร็จปีนี้ค่ะอย่างที่นี่อยากให้เสร็จปีนี้ค่ะน่าจะเสร็จปีนี้ค่ะตอนนี้เริ่มอะไรโครมมาหรือยังหรือออกแบบเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าออกแบบเรียบร้อยแล้วลงเสาเข็มยังเสาเอ็มยังค่ะยังมีเริ่มไหมคะว่าจนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอยากไหมหนุ่มสายตาหนูว่างเปล่าแต่ว่าพวกดีไซน์แต่ส่วนใหญ่คุณแม่กับคุณพ่อดูกันหลังไหมคะหรือว่าตัวย่าช่วยกันดู